ลานะคะของวันที่8พฤศจิกาค่ะของรอบที่12นะคะวันนี้จะมีทั้งการสอบซิลเทปแล้วก็ซิลแอดถ้าเกิดสังเกตจากบรรยากาศแล้วเนี่ยมองไปไกลๆก็จะเห็นว่านักเรียนเยอะมากเลยม.ปลายนะคะวันนี้ก็ดูคึกคักค่ะเดี๋ยวอากาศก็แจ่มใสดีเป็นยังไงเดี๋ยวตอนสอบเสร็จแล้วค่อยมารีวิวให้กันดูนะคะสวัสดีค่ะกลับพบกับการรีวิวข้อสอบชิวเทปครั้งที่12นะคะของวันที่8พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะครั้งนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตวิวสวยมากค่ะครั้งนี้ก็อยากจะย้ำกับน้องๆก่อนเรื่องแรกก็คือเรื่องอย่างห้ามลืมบัตรประชาชนไปเข้าห้องสอบนะคะเพราะว่าครั้งนี้มีคนโดนไล่จากห้องสอบเพราะว่าไม่ได้พกบัตรประชาชนมาบัตรอื่นใช้แทนไม่ได้นะคะนอกจากพาสปอร์ตหลักเรียนต่างชาติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นห้ามลืมพกบัตรประชาชนเด็ดขาดค่ะส่วนในเรื่องของ Part Listening ครั้งนี้ก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้ข้อสอบค่อนข้างยากนะเพราะว่า Passage ไม่ใช่ Passage ขอโทษทีคือเรื่องของเนื้อหาที่พูดเนี่ยพูดให้จับประเด็นยาวมากคำถามก็ไม่ได้ถามแบบถามดีเทลแต่ถาม Imply ถาม What can we say ถาม Infer เพราะฉะนั้นคำถามยากเนื้อเรื่องยากก็ต้องใช้สติในการฟังค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องจับใจความดีๆค่ะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ต้องการให้เราตอบว่าอะไร Infer ถึงใครถามถึงผู้พูดคนไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วน reading นะคะ reading เนี่ยเป็นเรื่องของปกติทั่วไปคือสามารถเดาได้เดาทิศทางการตอบได้ไม่ได้ลำบากมากมายเหมือนครั้งที่ผ่านมาทุกครั้งแกรมมาครั้งนี้นะคะเน้นเรื่อง pronoun ค่อนข้างเยอะค่ะเรื่องง่ายๆแต่ว่าชอบหยิบยกประเด็นออกมาออกให้มันยากขึ้นทั้งก็ต้องไปแม่นเรื่อง pronoun ที่สำคัญก็คือเพิ่มเรื่องของ word choice แล้วก็ redundancy ขึ้นมาเพิ่มอีกด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่หาคำตอบค่อนข้างยากถ้าเราไม่แม่นแกรมมาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆว่าแบบว่าตรงนี้มันออกเรื่อง word choice หรือเปล่ามาดูส่วนของศัพท์ listening บ้างค่ะ listening ศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่า lenient หรือ synonym คือคำว่า mild ค่ะ lenient หรือ mild แปลว่ากรุณาปราณีอ่อนโยนค่ะ lenient กับ mild นะคะอีกคำก็คือ thrifty ค่ะ thrifty นะคะเป็น synonym ของคำว่า economical หรือ saving ค่ะ sense ของมันก็คือว่าแปลว่าประหยัดมัธยัสถ์ก็คือรู้จักใช้จ่ายนั่นเองคำสุดท้ายของ listening ก็คือ industrial ค่ะ industrial นะคะแปลว่าวิริยะอุตสาหะมีความขยันหมั่นเพียร synonym ของมันก็คือ assiduous กับ diligent นั่นเองค่ะมันจะถ้ามองรากศัพท์เนี่ยมันคล้ายๆกับภาษาไทยก็คืออุตสาหะนะถ้า industry คืออุตสาหกรรม industrious มันคืออุตสาหะคือเซนส์ของเราความหมายแต่ว่าเหมือนการขยันการทำงานหนักมาดูที่ listening เอ้ย reading ก่อน reading เนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องของ research on deaf people การทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคนใบ้นะคะเรื่องนี้มันจะเป็น cross case มีการหลอกเรื่องของการใช้ able to แล้วก็ capable of able ต้องตัดด้วย to แต่ capable ต้องตัดด้วย of สองตัวนี้แปลว่าสามารถเหมือนกันแต่ต่างที่บุคคลที่ตามหลังอันที่สองคือเรื่อง sexual assault ก็คือเรื่องของการข่มขืนเพศสตรี assault แปลว่าการข่มขืนนะเรื่องก็จะเป็นแนวออกแนวเนื้อหาการมีการใช้กฎหมายป้องกันการข่มขืนสิทธิสตรีเรื่องที่3 The Birth of a Daughter and Killing the Baby Girl in India Society นะคะก็คือการต่อต้านการเกิดของผู้หญิงในประเทศอินเดียเองเรื่องที่4ก็คือการใช้ระบบ Inquiry System ในการสรุปย่อหนังสือ Campbell Biology คือหนังสือชีววิทยาออกมาให้มันดูกระชับแล้วก็เสิร์ชได้จาก Search Engine เรื่องที่5ผลกระทบจากการทำเหมือง Effect of Mining ก็คือการทำเหมืองนั่นเองส่วนเรื่องสุดท้ายคือ History ของ Hans Christian Andersen ซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังค่ะเห็นไหม reading ก็จะเป็นแนวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ทีนี้ส่วนของเรื่องสุดท้ายกราม่านะคะอยากฝากไว้นิดนึง relative pronoun การใช้ wish ให้กับสัตว์และสิ่งของนะคะห้ามใช้กับคนเด็ดขาดอันที่2คือเลือก if clause 3 if clause 3ก็คือ if ตามด้วย past perfect แล้วก็ตามด้วย would have แล้วก็ verb 3ค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือการใช้ almost กับ mostly สลับกันอย่าลืมนะ almost แปลว่าเกือบจะแต่ mostly แปลว่าส่วนใหญ่ almost กับจะ mostly ส่วนใหญ่ห้ามลืมนะคะแล้วพบกับการรีวิ